สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซัมจะพาทุกคนไปดูหมอลำนะคะไปดูหมอลำหรือว่าจะไปกินอาหารที่งานหมอลำนะคะต้องมาติดตามรับชมกันนะคะทุกคนมีน้องจ๋านะคะหลานสาวนะคะทุกคนแล้วก็ทีมแล้วก็พ่ออยู่ข้างหลังนะคะมาดูหมอลำมาไปกินไข่ปิ้งนะคะทุกคนเบิ้งบรรยากาศงานวัดนะคะไข่ปิ้งปลาหมึกแห้งใส่กรอกนะคะฮอตดอกทอดนะคะทุกคนดูแอมมีเด็กหนึ่งด้วยจ้าอยากเล่นบ่ลูกเล่นที่ซื้อวันนี้มีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงปลาหมึกสมตำพร้อมนะคะลูกสิ้นอุ้ยมีผักบุ้งกับสมตำพร้อมว้าวมีอาหารเยอะมากค่ะทุกคนมีก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวมีหมดทุกอย่างเลยบอกอีพ่อซื้อลูกโป่งไห่ก็ไปซื้อไห่ค้นอุ้ยมีเกมเพิ่มเด่นๆนะโยนห่วงเอาเหล่าโยนเอาสามใบยี่สิบ30เฮ้ยจังไหนเส้นยูใสเส้นแดงเนี่ยเส้นแดงนี่โตกันได้บ่โตกันได้บ่ you have to use this and you have to throw it you have to cover that whatever you want cover you have to pay I can't blast this line right เส้นใดก็เส้นแดงนี่เส้นแดงแต่ว่าเราอยู่เส้นทอง whatLady inside. So man indeed lie. You have to pay first. เอาใจก่อนแมนอยู่ข้างนอกเอาคือใบใหญ่แท้มีใบใหญ่ห้องเล็กห้องใหญ่ห้องวันห้องเล็กเอาจากใบได้3ใบ20บาทมันแบ่งใหญ่หมดเอาไว้พัดหน่อย20บาท20บาทกี่20บาทโอเคเอาไว้พัดหน่อยเอ้ยเกิดบ่ใบพัดให้พ่อได้จักดอยโอ้ได้ใบพัดที่แรก20ได้แบบใดพ่อเอาเราจะได้หงทองย่าบ่ได้ดูไปเนาะเดี๋ยวI can do it again. You want to do it more? Okay. You buy 1,000 can I have it? พอทีมเล่นเกมโยนตะกร้าเสร็จนะคะไม่ได้อะไรเลยนะคะเสียไป60บาทนะคะแล้วก็มาเล่นเกมยิงปืนนะคะยิงกระตุกตาได้ตั้งหลายนัดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือน้ำส้ม3ขวดนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็เดินหาของกินนะคะไม่อยากเสียตังค์ให้เก็บเกมต่างๆแล้วนะคะไม่ได้อะไรเลยเนาะก็มาหาของกินนะคะส้มได้เจอบรรยากาศเก่าๆนะคะทุกคนอาหารเยอะมากค่ะตั้งแต่ไปอยู่ต่างประเทศมาส้มไม่ได้เจอสัมผัสแบบนี้เลยนะคะครั้งนี้ส้มมาให้สะใจนะคะไปทุกงานนะคะทุกคนขายแล้วก็พอจะได้จุดมันจำอีพ่อได้บ่ไม่เป็นอีพ่อเมาบ่จำผิดคนบ่อันนี้ขายความต้องการดูเพื่อนแห้งแล้วเม้นบ่ว่าและแล้วพ่อก็ได้เจอเพื่อนเก่านะคะก่อนที่พ่อของส้มจะเปิดร้านขายของชำที่บ้านนะคะเขาก็เคยมาขายของตามงานแบบนี้นะคะขายลูกชิ้นขายปลาหมึกเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วเขาก็ได้เจอเพื่อนเก่าได้มาเจอบรรยากาศเก่าๆนะคะมาเบิ้งอันนี้ขายจังไหนเนี่ย3.50จ้ะตัวละ20เอาสิ่งแรกที่ส้มอยากกินเลยนะคะก็คือดักแด้นะคะแล้วก็พวกจิ้งหรีดนะคะไม่ได้กินนานแล้วเนาะและแล้วน้องจ๋าก็เจอแพนเค้กนะคะส้มพึ่งรู้นะคะเด็กสมัยนี้กินพวกดักแด้ไม่เป็นนะคะกินแพนเค้กค่ะทุกคนส้มก็รู้สึกแปลกๆอยู่นะทำไมสมัยเรามันไม่มีแบบนี้นะคะตัดภาพมาที่ทีมนะคะนี่เป็นการดูหมอลำครั้งแรกของทีมนะคะฟังไม่ออกแต่ก็ยืนสังเกตการนะคะทุกคนว่ามันเป็นยังไงเนาะถ้าอยากร้องเพลงอะไรบอกเลยนะคะน้องจ๋าจัดให้โอ้แต่งตัวเซ็กซี่และต
่อมานะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเวลามาดูงานหมอลำแบบนี้นะคะปลาหมึกย่างกับไข่ปิ้งนะคะทุกคนของโปรดของส้มอีกแล้วนะคะอีกอย่างนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือไก่ย่างส้มตำนะคะเวลามาดูงานหมอลำนะคะยิ่งมีคนแย่งกินยิ่งอร่อยนะคะของหมักนะคะตีนไก่นะคะตีนไก่ค่ะทุกคนเมื่อซื้อไก่ย่างที่ร้านนี้แล้วนะคะก็ไม่พลาดที่จะให้แม่ค้านะคะเขาตำส้มตำให้ด้วยนะคะส้มจะบอกให้ว่าส้มชิมมาแล้วนะคะรสเด็ดมากอันนี้ไม่ได้รีวิวให้เขานะคะทุกคนคือบอกความจริงค่ะคือมันแซ่บอีหลีนะคะส้มตำแบบอีสานนะคะใส่มะกอกใส่ปูนาดองนะคะรสชาติแบบนี้นะคะเป็นรสชาติที่ส้มแบบว่าเกิดมาแล้วก็โตมาด้วยกันเลยนะคะแบบนี้เนาะก็เลยอยากกินอีกนะคะพอส้มเห็นไก่ทอดนะคะก็รู้เลยว่าทิมต้องชอบนะคะก็เลยซื้อไปให้ทิมด้วย2น่องจ้าส้มก็หัวล้อทิมนะคะส้มใช้เขาไปเอาเสือที่รถนะคะได้มาทั้งหมอนทั้งผ้าห่มเลยนะคะน่ารักมากๆเลยเนาะมันสิเป็นชีกระตือพูดเขาได้กี่ใครก็ว่ากินได้ดอกมาเป็นยังไงบ้างคะได้เจอบรรยากาศหมอลำบ้านเรานะคะแล้วก็อาหารน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะส้มก็อดไม่ไหวส้มกลับมาเมืองไทยส้มพยายามจะลดความอ้วนนะคะแต่มันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะทุกคนมันต้องอ้วนต่อไปนะคะไปให้ถึง100โลเลยนะคะทุกคนส้มตำนะคะโอ้ยกินหอมโชยเลยนะคะสิบอกให้นะคะทุกคนอยากไปอีกอยู่นะคะส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างปลาหมึกย่างไข่ปิ้งมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากค่ะกับชัยภูมิครั้งนี้ไม่เสียเที่ยวเลยค่ะทุกคนได้บรรยากาศอีสานเต็มๆคงไม่คิดถึงอีสานไปเป็นปีเลยนะคะเช้าคณะป่าตุ่นสอลมจมตุ่มตุ่นสิมในที่สุดนะคะส้มก็ได้มาเจอบรรยากาศเก่าๆนะคะตอนเป็นเด็กที่พ่อแม่พามาดูหมอลำนะคะกลิ่นไอความเป็นอีสานความเป็นหมอลำยังอยู่นะคะทุกคนวันนี้นะคะส้มก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะเจอกันวิดีโอหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ